สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ได้สัญญากันไว้ในคลิปก่อนนะครับกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวกัมพูชาหลังเกมนัดที่3ของศึกลูกหนังยู15ชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุม่มที่ทีมชาติของพวกเขานพ่นายแพ้กับทีมชาติไทยของเราไปถึงศนย์ประตูต่อ4ซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาในรูปแบบนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับ โดยชาวกัมพูชานั้นได้มาคอมเมนต์ว่าเราแพ้พวกเขาตลอดการส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าแพ้เยอะมากพวกเขามีตัวผู้เล่นที่มีรูปร่างดีขนาดนั้นได้อย่างไรซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงไทยว่าด้านฟิตเนสของพวกเขานั้นดีมากเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติของเราว่าพวกเขาแข็งแกร่งทั้งชุดเล็กและก็ชุดใหญ่ ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับว่าไทยเนี่ยอยู่18แล้วไหมส่วนฟบอลท่านต่อมานี่ได้มาให้กำลังใจนักเตะทีมชาติกัมพูชาหลังเกมนัดนี้ว่าจงพยายามฝึกซ้อมให้หนักและก็สู้กันต่อไปเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มาให้กำลังใจด้วยว่าพยายามให้หนักต่อไปนะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนักสู้ต้องไม่เกรงกลัวการต่อสู้ ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าแต่ละคนเพิ่งจะอายุเพียง15ปีมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นอย่าได้ไปตำหนิพวกเขาผมหวังว่าเมื่อพวกเขาอายุ18 19หรือ20ปีทีมนี้จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาปลอบใจว่านี่มันเป็นแค่เพียงประสบการณ์พยายามฝึกให้หนักตราบใดที่เรายัางคงพยายามอยู่เสมอมันจะไม่สามารถพ่ายแพ้อยู่ตลอดกาล แต่จากตรงนี้ท่านต่อมานั้นก็ได้มากล่าวว่าหยุดพูดคำว่าประสบการณ์เธอะเราแพ้ให้กับพวกเขามากเกินไปและเราก็ยังแพ้ให้กับทุกชาติด้วยเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มาตัดพ้อในประเด็นนี้ว่าเราต้องการประสบการณ์กันอีกสักเท่าไหร่ส่วนชาวกัมพูชาท่านต่อมานี้ได้มีมุมมองว่าเราแพ้ให้กับพวกเขาทั้งในด้านพละงกำลังที่อ่อนแอและก็ความเชี่องชาส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาบ่นแล้วว่า ประวัติศาสตร์ก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเจอกับทีมชาติไทยส่วนท่านต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความผิดหวังล่ัวว่ากี่ครั้งก็ยังแพ้ผมไม่ต้องการที่จะดูแล้วถ้าคุณแพ้อยู่ตลอด ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าผู้เล่นของพวกเขาไม่ว่าตัวขนาดไหนก็มีความฟิตและก็ร่างกายพวกเขาเป็นแบบนั้นก็เนื่องมาจากว่าการบริโภคที่พิเศษตั้งแต่ในระดับประถมศึกษามีนมของรัฐบาลให้ได้ดื่มอันทำให้พวกเขามีการเจริญเติบโตที่ดีในขณะที่ท่านต่อมานี่้มีมุมมองต่อผลการแข่งขันของทีมชาติกัมพูชาทั้งสนัดที่ผ่านมาว่า การแพ้3แมตช์ให้กับทีมที่แข็งแกร่งมันไม่แย่การแพ้3ต่อ1ให้ออสเตรเลียนั้นถือว่าดีแล้วส่วนการแพ้2ต่อ0ให้กับทีมชาติมาเลเซียก็ไม่มีสิ่งใดแย่เมื่อพิจารณาว่ามาเลเซียสามารถเอาชนะออสเตรเลียได้ถึง3ต่อ0แต่การแพ้ไทยถึง4ต่อ0นนั้นน่าผิดหวังนิดหน่อยแต่พวกเขาก็มีการพัฒนาระดับเยาวชนมาอย่างยาวนานในขณะที่เราเพิ่งจะโฟกัสในระดับเยาวชนได้ไม่กี่ปี แต่ว่าแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มองว่ากัมพูชาจะต้องแข็งแกร่งในสักวันแต่ว่ามันยังไม่ใช่ในวันนี้ในขณะที่ท่านต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ได้มากล่าวเกี่ยวกับรูปร่างของนักเตะไทยชุดนี้ครับว่าผู้เล่นของพวกเขาตัวใหญ่กันหมดท,ท,ทั้งที่เป็นเด็กรุ่นเยาวชนของประเทศที่ใกล้กันไม่น่าจะตัวใหญ่กว่าเราแบบนี้ผมล่ะสงสยัยส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่า ความพ่ายแพ้น่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการเล่นมันไม่ปกติมันเป็นความผิดของใครส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวครับว่าเฮ้ hey, นี่ทีมของเราไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเลยแต่เราก็ต้องพยายามไม่ทอดทิ้งทีมชาติกัมพูชาซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเรานี่เหมือนไม่ได้ซ้อมกันเลยในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงเรื่องเสื้อแข่งนู่นเลยครับว่า เราควรที่จะเปลี่ยนแปลงชุดแข่งนัดเยือนนะเพราะไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็จะแพ้อยู่ตลอดส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ว่าเราได้ฝึกซ้อมพวกเขาหรือไม่ยาโทษแต่เด็กเลยฝ่ายบริหารของเราควรคิดเกี่ยวกับเรื่องเวลาของการฝึกซ้อมพวกเขา ทีมยู15ของเราในครั้งนี้ไม่ได้ดูเป็นเจเนเรชันที่ดีเลยซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ผมก็พอจะรู้ผลลัพธ์ของเราในปี2023มาที่ความพิดเห็นของแฟนบอลท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่ากีฬามันต้องใช้ความแข็งแกรงดังนั้นเรื่องการทานอาหารและก็การพักผ่อนที่เพียงพอมันก็เป็นประเด็นที่สำคัญ ถ้าคุณไม่ได้ทานอาหารที่มีคุณค่าและนอนหลับไม่เพียงพอแรงของคุณก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วมากครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นจากแฟนลูกหนังชาวกัมพูชาที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าได้มีความผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับและกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ